สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเห็นซีใส่เสื้อเกาะกระแสฟุตบอลยูโรแบบนี้แน่นอนเลยค่ะว่าข่าวที่ซีจะนำเสนอในวันนี้ค่ะจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีในกระแสฟุตบอลยูโรค่ะไปดูกันค่ะเทคโนโลยีสวมใส่กำลังก้าวเข้าไปมีบทบาทกับวงการกีฬาค่ะทางฟีฟ่าก็กำลังสร้างมาตรฐานเพื่อนำมาใช้กับวงการฟุตบอลมาดูกันว่ายูโร2016เขาใช้เทคโนโลยีไฮเทคอะไรกันบ้างเริ่มจากนักเตะค่ะเวลาซ้อมจะใส่ชุดติดเซ็นเซอร์วัดได้ทั้งสภาพร่างกายเก็บสถิติต่างๆรวมถึงการเคลื่อนไหวในสนามส่งข้อมูลไปยังโค้ชเพื่อเช็คความพร้อมของผู้เล่นในส่วนของผู้ตัดสินยูโรในปีนี้ค่ะมีการนำเทคโนโลยีโกไลน์มาใช้อย่างเต็มตัวใช้กล้องเฟรมเรทสูงๆมาดูลูกที่มันก้ำกึ่งถ้าลูกยิงข้ามเส้นประตูก็จะส่งสัญญาณมายังอุปกรณ์ที่กรรมการใส่ที่ข้อมือทันทีค่ะเพื่อให้ตัดสินได้อย่างยุติธรรมยิ่งขึ้นในส่วนของคนดูเองที่น่าสนใจก็คือยูฟ่าเริ่มใช้กล้อง360องศาถ่ายภาพบางแมตช์รอบแบ่งกลุ่มเพื่อให้รับชมผ่านแว่นตาเสมือนจริงได้เหมือนคุณอยู่ในสนามสำหรับคนไม่มีโอกาสเดินทางไปชมในสนามด้วยตัวเองเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะทำให้คุณรู้สึกอินมากขึ้นแน่นอนต่อไปอาจจะมีการเพิ่มกล้องติดเข้าไปที่เสื้อนักกีฬาให้เห็นการแข่งเหมือนกับคุณลงไปเตะเองกับนักกีฬาเลยล่ะฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้น C3 กันค่ะเปิดตัวเว็บไซต์ 100skill.com สตาร์ทอัพด้านการศึกษาบริการข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ Lenovo โชว์มือถือและแท็บเล็ตต้นแบบสามารถโค้งงอและพับได้อินเดียแบน Google Street View อ้างเหตุผลทางด้านความมั่นคงเกมฟรุตนินจาเตรียมลงแว่นตา Virtual Realityติดตามชมตอน Weekly C3 ย้อนหลังได้ผ่านทาง youtube.com/ ฉัตรปวีแล้วก็มีรีวิว IT ดีๆที่นั่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ